สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงตัวร้ายของ The Flat ในซีรีส์ซีซั่นที่4กันดีกว่านะครับผมโดยหลายๆคนนะครับก็ได้พูดถึงเรื่อง Flat ในซีรีส์กันมามากมายเลยและก็ได้มีหลายๆคนนะครับผมถามเข้ามานะครับว่าประวัติของ Tinker ในคอมิกนะครับมันเป็นยังไงมันเป็นใครกันทำไมผมไม่เคยได้ยินชื่อ Tinker ในคอมิกมาก่อนเลยนะครับผมโดยวันนี้แหละครับเราจะมาเล่าเรื่องราวของเขาในคอมิกนั่นเองโดยเราจะขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าติงเกอร์นะครับผมเป็นตัวละครที่มีมานานมากๆแล้วตั้งแต่เดอะแฟลชยุคคลาสสิกเลยก็ว่าได้ครับแต่ถ้าว่านะครับผมมันอาจจะไม่ได้ตัวละครที่เด่นดังเหมือนแบบกัปตันโคกอริลล่าหรือว่าแบบตัวอะไรต่างๆรีเบิร์ธแฟลชอะไรอย่างนี้ที่เป็นวายไลน์ดังๆของเดอะแฟลชนั่นเองแต่ถ้าว่าตัวนี้เนี่ยอยู่กันมานมนานมากๆนะครับผมโดยเราจะเล่าประวัติของเขาตั้งแต่สมัยคลาสสิกจนไปถึงสมัยปัจจุบันเลยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่าติงเกอร์วายไลน์ตัวหลักของเดอะแฟลชซีซั่น4นั้นจะเป็นใครมาจากไหนกันโดยติงเกอร์นะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกในสมัยโบราณเลยตั้งแต่เดอะแฟลชยังเป็นเจแกลิกอยู่นะครับผมโดยเขาคนนี้นะครับในตอนแรกเดิมทีเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ทนายธรรมดาเท่านั้นแหละครับแต่เขากลับพบว่าอาชีพทนายเนี่ยมันน่าเบื่อแล้วมันไม่ท้าทายไม่มีอะไรให้เขาแบบทำแล้วรู้สึกดีเลยเขาก็เลยคิดไปคิดมานะครับผมคิดได้ขึ้นมาว่าอาชญากรเดี๋ยวนี้พวกมันมีความสามารถนะปล้นก็ได้สะเดาะกรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่พวกมันนะครับผมขาดอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือสมองนั่นเองครับเขาก็เลยมุ่งหน้าที่จะเข้าสู่โลกแห่งอาชญากรรมโดยเป็นคนอยู่เบื้องหลังเป็นคนวางแผนให้พวกอาชญากรนั่นเองครับผมและนับแต่นั้นนะครับติงเกอร์ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและวันเวลาก็ได้ผ่านไปเขาคนนี้นั้นอยู่เบื้องหลังอาชญากรมากมายมหาศาลนะครับผมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาก็ถูกเดอะแฟลชจัดการให้นะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพอถูกเดอะแฟลชจัดการแล้วนะครับผมเขาก็แบบกลับไปซุ่มพัฒนาอาวุธขึ้นมาบ้างเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยครับผมใช้สมองอย่างเดียวเขาก็เลยไปพัฒนาอาวุธที่ชื่อว่า Thinking Cap หรือว่าหมวกความคิดขึ้นมานะครับผมเป็นหมวกหน้าตาโง่ๆแบบนี้แหละครับโดยเจ้าหมวกนี้นะครับผมมีพลังในการใช้พลังจิตนั่นเองทำให้เขาสามารถใช้พลังจิตในการแบบควบคุมจิตใจคนได้เคลื่อนย้ายอะไรต่างๆได้อะไรแบบนี้ครับและเขาก็ได้สู้กับเดอะแฟลชมากหลายหนหลายคราวเลยโดยอีเวนต์สำคัญของเขานะครับผมอยู่ในอีเวนต์ที่เดอะแฟลชแบร์รี่อเลนนะครับได้วิ่งข้ามโลกมาเจอกับเจแกเล็กนั่นเองเป็นอีเวนต์ครั้งแรกที่เกิดการครอสโอเวอร์ขึ้นระหว่างจักรวาลและเป็นไอเดียเริ่มต้นของมัลติเวิร์สในจักรวาล DC เลยโดยเจ้าติงเกอร์ของเรานะครับผมก็เป็นวายร้ายนี่แหละครับคอยวางแผนจะป่วนโลกนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมไม่ว่าพวกมันจะวางแผนกันมาดีกับพรรคพวกวายร้ายของมันเนี่ยมันก็ถูกเดอะแฟลชแบร์รี่อเลนและเจแกเล็กร่วมมือกันและพวกเขาก็สามารถปราบคนชั่วได้สำเร็จนั่นเองนะครับผมจากนั้นแบร์รี่อเลนก็ได้กลับโลกของเขาไปหลังจากนั้นนะครับผมวายไลท์ติงเกอร์เนี่ยก็ได้เงียบหายไปช่วงหนึ่งเลยครับเวลาผ่านไปประมาณหลายปีอยู่เหมือนกันครับผมติงเกอร์ก็ได้มาปรากฏตัวอีกทีในทีม Suicide Squad นั่นเองทีมวายไลท์รวมดาวที่คอยทำงานตามรัฐบาลสั่งนะครับผมโดยเขาทำงานเพื่อมีสิ่งแลกเปลี่ยนนั่นเองครับแต่ทว่านะครับผมในเวลาต่อมาเนี่ยในขณะที่เขากำลังทำธุรกิจอยู่นั้นเขาก็ได้ถูกฆ่าตายนั่นเองเรื่องราวของติงเกอร์ดูเหมือนว่าจะจบแค่นี้แล้วใช่ไหมครับผมแต่ถ้าว่าเรื่องราวก็ได้มาปรากฏภายหลังนะครับว่าจริงๆแล้วติงเกอร์นั้นไม่ได้ตายนะครับเขาสามารถหลบหนีออกมาได้แต่หลังจากการหลบหนีในครั้งนั้นติงเกอร์ก็ตัดสินใจวางมือจากโลกของอาชญากรและใช้ชีวิตแบบคนธรรมดามาซึ่งในภายหลังเนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นเพื่อนกับเจแกลิกนั่นเองครับและดูเหมือนว่าเขาจะป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งโดยเจแกลิกเนี่ยก็อาสาที่จะช่วยเขานะครับแต่เขาบอกว่าไม่ต้องช่วยหรอกเขาว่าเขาควรถึงเวลาไปสู่สุคติแล้วล่ะและสุดท้ายแล้วนี่เองเขาก็ได้ตายจากไปนะครับผมโดยเรื่องราวของติงเกอร์ในเวอร์ชันคลาสสิกเนี่ยก็จบลงแค่นี้แหละครับแล้วก็ได้เกิดเรื่องราวใหม่ขึ้นกับติงเกอร์ในจักรวาล New 52นั่นเองซึ่งเป็นการวาดตัวละครขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมเขาไม่ได้ทนายต่อไปแล้วโดยติงเกอร์ในเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเด็กวัยรุ่นนั่นเองครับผมโดยในตอนแรกเนี่ยเขาเป็นฆาตกรนะครับแต่ภายหลังเขาก็ได้สร้างอุปกรณ์พิเศษขึ้นมานั่นก็คือ Thinking Cap นะครับผมแต่ในคราวนี้มันไม่ใช่หมวกแบบในคลาสสิกแล้วเขาได้ฝังอุปกรณ์เข้าไปในกะโหลกของเขาทำให้เขานั้นมีปัญญาเหนือล้ำกว่าคนอื่นมากๆและเขาสามารถใช้พลังจิตได้ในระดับหนึ่งเลยแต่สิ่งที่ต้องแลกมานะครับผมก็คือการที่เขาต้องสูญเสียร่างกายไปร่างกายของเขานั้นแก่เร็วมากๆยิ่งกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปนะครับแม้ว่าเขาจะอายุประมาณ20กว่าๆในช่วง20นี้เองแต่ร่างกายของเขานั้นกลับแก่ไปถึงอายุ70ซะแล้วนั่นนะครับผมทำให้มันเป็นอุปสรรคต่อพลังของเขาอย่างมากแต่ทว่านะครับ
เรื่องราวก็ไม่ได้แย่ไปกว่านั้นหรอกครับผมเพราะว่าติงเกอร์เนี่ยด้วยความฉลาดของเขาเขาสามารถทำนายการมาถึงของกลุ่มคามซินดิเคตได้นะครับและเขาคนนี้นะครับผมก็ได้ไปทำข้อแรกเปลี่ยนกับคามซินดิเคตเอาไว้ว่าเขาจะยอมรับใช้คามซินดิเคตซึ่งเป็นกลุ่มวายร้ายจัสตินลีกนั่นเองแลกกับการที่ไอคามซินดิเคตเนี่ยจะต้องหาร่างใหม่ให้กับเขาและร่างใหม่ของเขาก็คือร่างของโอแม็กนั่นเองครับผมซึ่งร่างนี้โหดมากๆนะครับและเมื่อปัญญาระดับเทพรวมกับร่างระดับเทพเนี่ยก็ก่อเกิดวายร้ายขั้นสุดยอดขึ้นมาแต่ถ้าว่าวายร้ายตัวนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับผมเพราะภายหลังนะครับโอแม็กตัวจริงเนี่ยก็สามารถชิงร่างของเขาคืนมาได้และนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวแบบสรุปของเดอะติงเกอร์นั่นเองนะครับว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงในคอมิกหากถ้าผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยถ้าผิดพลาดประการใดก็ผมต้องขออภัยด้วยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับบ๊ายบาย